คนเยอะจังโอเคครับครับก็ยิ่งใหญ่จริงสมคำล่ำลือนะฮะมีจากที่เราเห็นคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่กับ King Power มาเป็นนานก็จะรู้ว่าแบบโหนี่คือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาครับผมกับเฟสติวัลนี้นะมันมีความเป็น delight and surprises นะครับผมไงก็มาและเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราก็มีความพิเศษมาแจกแฟนๆด้วยครับผมก็วันนี้มีโชว์ Feeling Good ครับผมซึ่งเป็นโชว์ที่เราเล่นไว้ในครับผมเอาไม่เกี่ยวผมเนาะโอเคครับผม Feeling Good ซึ่งเป็นโชว์นึงที่เราเคยร้องไว้ในคอนเดียวแต่วันนี้เรามาตีความในรูปแบบใหม่มีความเป็นดีไลท์มีความเป็นเซอร์ไพรส์มีแฮปปี้เซเลบเรชั่นครับผมมันมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบแฮปปี้ความอบอวลอยู่ก็คือจะตีความอีกแบบนึงแล้วก็เต็มไปด้วยแบบโคโรกราฟแดนเซอร์หรือว่าแบบต่างๆที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นมุมใหม่ๆครับผมได้โชว์กับน้องเนยอโปแล้วก็ป้าเนยก็ดีครับผมรู้สึกว่าได้เจอแบบพี่ๆน้องๆที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องเนยอย่างเงี้ยหรือว่าต้าเหนิงอิงฟ้าหรือว่าโหมนั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็เจอคุณแมวอโปด้วยยายเหมียวยายเหมียวโปนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็ได้มาทำโชว์ด้วยกันก็รู้สึกดีครับแต่ดีใจมากโมเมนต์ที่แบบยืนอยู่ด้วยกันเป็นวันที่ดีก็ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกว่าผมก็นึกถึงช่วงเวลาเก่าวันนี้ก็เจอพี่ปอนแล้วก็เจอพี่โปแบบเหมือนพอได้มายืนบนสเตจด้วยกันก็คิดถึงช่วงเวลาที่เราได้โชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็สนุกครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่พาพวกเรามารวมตัวกันตรงนี้ครับอ๋อเรือผีแล้วครับใครจะแล่นล่ะทีเนี้ยใครจะแล่นน่ะเออครับผมก็เอาว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับผม2วันนี้2แมวตัวนี้นะฮะมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นโชว์ด้วยกันก็คิดว่าอนาคตก็คงมีอะไรบางอย่างมาให้สนุกแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูครับผมยังไม่รู้ครับผมแต่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็สนุกก็ได้เจอเพื่อนสนุกมากครับที่แน่ปีทองเราจริงตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ครับผมครับทำงานเหมือนแบบว่าติดนี่แบบว่าประมาณ 3,000 ล้านแต่จริงๆคือไม่ใช่แหละผมว่าไม่ชอบอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็การได้ทำงานกับหลายๆอย่างในภาพยนตร์หรือว่าหรือเพลงเองก็ตามอะไรเงี้ยได้โชว์กับศิลปินแบบปีนี้เหมือนปีความฝันอะได้ทำอะไรหลายอย่างมากที่หลากหลายมากที่อยากทำแล้วมาได้ทำในปีเดียวซึ่งก็โหแล้วมันยังไม่จบปีด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเว้ยเออปีนี้ครับอ๋อไม่ครับจริงๆทำงานด้วยความชอบของตัวเองล้วนๆเลยอะไรเงี้ยก็แค่อยากทำงานอยากร้องเพลงอยากทำงานเนี้ยงานศิลป์อะไรเงี้ยผมก็คือมันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้ทำไงแต่พอได้ช่วงเวลาที่ได้ทำก็รู้สึกว่าเออเอาให้เต็มที่สีอย่างตัวเองก็ยังไม่ทำครับผมแล้วก็จริงอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นซีรีส์แล้วอยากพากย์เสียงอะไรเงี้ยเอออยากลองดูมีครับก็ตอนนี้ก็ดูลองยังดูบทอยู่ว่าอันไหนอย่างที่แบบผมก็จะค่อยๆเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะเดดิเคทเวลาเรากับภาพยนตร์เรื่องนึงอ่ะค่อนข้างจะต้องแบบถี่ถ้วนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้งานออกมาดีจริงๆโดยที่แบบเฮ้ยเรามีเวลาแค่นี้เราให้เขาไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีจริงตอนนี้งานของเจฟเองมันแน่นขนาดไหนแน่นขนาดก็ยังมันมีวันพักครับแต่ว่าวันพักเหล่านั้นอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยกันประชุมและตัดสินใจและเขียนเพลงและต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงอะไรฮะอ๋อคือไม่เกี่ยวแต่ว่าคือเนี่ยทุกวันที่มันมีวันพักมันก็จะมีงานเหล่านี้แต่ว่าอีเวนต์ใดๆก็ตามก็ยังมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้นั่นคือจริงๆผมไม่รู้สึกว่าการมาทำงานมันเหนื่อยหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่ตอนนี้บทเข้ามาแบบนี้เรามีการเลือกบทยังไงบ้างคะเจหลับตาจิ้มผมใช้วิธีการดูแหละว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกชอบไหมเรารู้สึกเข้ากับตัวละครได้ไหมเรารู้สึกว่ามันฟิลกับตัวละครทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยก็คุยกับทีมต่อว่าเออทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันแสดงว่าเราใช้เวลาในแต่ละงานที่เรารับค่อนข้างนานค่อนข้างนานเลยจริงๆนานมากด้วยครับก็คือแบบใช้เวลากับมันอยู่ประมาณนึงเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจแบบชั่วครู่แล้วบางทีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าโหไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็เลยจะใช้
เวลาในการตัดสินใจเยอะหน่อยวันแรกรู้สึกว่าเออเราอยู่กับมันสัก10 วันสิกลับมามองว่าเออมันยังเป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออครับใช่เสียงเหินยังไงเพิ่งร้องเพลงมาโอเคตอนนี้ก็ develop script อยู่ครับแล้วก็เรื่องบทแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคิดว่าเรียบร้อยแล้วมันแบบไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเหลือแค่เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็เรื่อง pre production ก็โอเคแล้วครับสำหรับผลงานหนังของเราประสบความสำเร็จมากที่เราเล่นไทยทุกวันได้เป็นฉายต่างประเทศด้วยครับการขับเคลื่อนโตใช่ภูมิใจครับภูมิใจแทนเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยที่เขาฝ่าฟันกันมาแบบเหมือนการปลูกต้นทุเรียนจริงอ่ะที่กว่ามันจะออกดอกออกผลมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเสร็จผมรู้สึกว่าเออก็อร่อยอะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วอยากให้ทุกคนได้ชิมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่มีหนังเรื่องดีๆอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็ทำให้เราได้เข้าไปสู่โลกที่วันนี้ทุกวันนี้ฟังเพลงซาวด์แทร็กก็ยังรู้สึกคิดถึงอะคิดถึงตัวละครคิดถึงมูดอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเข้าสตรีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงครับเพลงประกอบเราก็ยังแบบว่านะติดชาร์ตยาวนานมากครับก็ด้วยความที่ทุกคนสนับสนุนแหละทุกคนชื่นชอบแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดถึงทองคำคิดถึงหมูคิดถึงจริงนะแม่สีดาหรือพี่เสกอาจจะทุกคนอาจจะกลด่านิดนึงไม่เกี่ยวครับพี่เต้โอเคแต่ว่าคือทุกคนอาจจะคิดถึงทุกตัวละครในเรื่องแล้วก็เลยอยากจะกลับไปเหมือนผมเองก็ผมก็รู้สึกว่าโอ้แบบพอฟังทีไรก็รู้สึกถึงช่วงเวลานั้นทุกทีอะไรเงี้ยแล้วพอเอาเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตก็คิดถึงเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คงมีมวลเดียวกันที่แบบเออเราจะหามวลนี้ได้จากที่ไหนนอกจากเรื่องวิมานเนี่ยหรือว่าเพลงนี้อะไรเงี้ยมีครับผมพยายามจะทำอัลบั้มอยู่แต่ว่าคือด้วยความที่แบบเวลามันค่อนข้างจำกัดมากๆอะไรเงี้ยแต่เราจะมีเพลงที่เป็นปล่อยเป็นภาษาอังกฤษมาซึ่งจะได้ฟังกันเร็วๆนี้แหละเป็นเพลงที่สำหรับผมก็ค่อนข้างใหม่ในตัวเองกันที่ทำเพลงเป็นสไตล์นี้ออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะลอง explore อะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นเพลงสากลเพียวอะไรแบบภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันไทยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ปิด EP ที่เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยเป็น3ชาครับพี่เราจะได้เห็นเห็นเงียบกันกลัวไม่หายใจเมื่อกี้ก็เลยครับก็จริงๆเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบฟิวเจอร์มีความเป็นเบสที่เราได้ฟังดื่มๆแล้วมีความเป็นแบบแอนตี้ดรอปอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยมันจะมีความมีกลิ่นใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีความเร็วกว่ามันจะเร็วกว่ายังไงฮะสะกิดกันยังไงไม่ก็เร็วๆนี้เนาะอ๋อโอเคครับผมก็จริงๆฝากอยากฝากก่อนเลยครับผม King Power ครับผม Delight and Surprises ครับผม ผมเกลียดพี่เขาบอกเห็นไหมอย่างเงี้ยโอเคครับครับผมก็ฝาก Delight and Surprises ด้วยครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่เราทุกคนรอตลอดผมก็รอตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่แบบเรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็น King Power หรือว่าพวกเราเจฟอโปต้าเหนิงมีเนยหรือว่าอิงฟ้าเองก็ตามนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกในวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานของผมเองซึ่งก็คือวิมานหนามสามารถรอดูได้ในสตรีมมิ่งหรือว่าต่างประเทศก็ยังมีตอนนี้เพิ่งเข้าไปฉายในที่ต่างๆอยู่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากเพลงใหม่ที่กำลังจะออกด้วยแล้วก็จริงๆเร็วๆนี้มีเซอร์ไพรส์นึงก็คือจะเป็นตัวปิดของอัลบั้ม Space Shuttle No. 8ก็เดี๋ยวไงก็ฝากรอติดตามด้วยแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งครับผมครับผมแต่ปีนี้ไม่จบเดี๋ยวลองรอดูว่ามีอะไรอีกครับผมครับผมครับผมเรียกซะสำเนียงแบบเชฟเชฟ come here baby Thank you.
ผมต้องไปโชว์แล้วพี่ขอบคุณครับ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 